ทางการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างทางกรุงเทพมหานครกับอีก6จังหวัดเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมบูรณาการความร่วมมือในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับพจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมหารือแนวทางควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด6จังหวัดนะครับก็ได้แก่จังหวัดสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครฉะเชิงเซาและปทุมธานีสำนักงานปศุสัสตว์กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะลงไปเตรียมความพร้อมนะครับบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยจะหาลือหลกัหลกๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์และก็แนวทางการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในระดับจังหวัดการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และก็การควบคุมในคนนะครับรวมไปถึงแนวทางความร่วมมือในการดําเนินการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงทางนี้นะครับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังคงดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์โดยได้ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงนะครับพร้อมทั้งออกหน่วยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ